ม่รู้เราคงไม่ต้องรอครับจนกว่ามีคำสั่งอุทธรณ์ถูกไหมครับครับผมน่าจะนี่ได้เลยครับครับนี่แล้วก็คือตอนนี้ศาลท่านให้ทางเราเนี่ยนะครับส่งหมายที่ธนาคารแล้วแหละนะครับว่าตอนนี้ศาลมีคำสั่งแล้วให้ยกเลิกคำสั่งที่คุ้มครองชั่วคราวก็คืออายัดเงินของคุณจรูญไว้นะครับก็เราก็สามารถที่จะเบิกใช้เงินได้เลยเมื่อหมายไปถึงที่ศาลนะครับส่วนเขาจะอุทธรณ์เนี่ยเขาก็ต้องมาขอศาลว่าถ้าเกิดอุทธรณ์แล้วนะครับขอให้ศาลระงับไว้ก่อนนะครับให้เขาสามารถที่จะอย่าเพิ่งให้ลุงเบิกถอนได้แต่ก็อยู่ที่ศาลชั้นต้นนะครับว่าท่านจะมีดุลพินิจยังไงนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์อุทธรณ์อยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าระหว่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเราทำไปก่อนแล้วว่าทำก่อนที่จะอุทธรณ์นะครับจะถอนไม่ออกมาแล้วก็เราก็ถอนใช้ได้ครับตอนนี้ก็คือว่าเราผูกพันตามคำสั่งของศาลแล้วนะครับจนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงไปอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดเขาอุทธรณ์นะแต่ถ้าไม่อุทธรณ์ก็คือตามนี้ครับอย่างนี้ลุงจะถอนมาก่อนหมดเลยไหมครับเพราะว่าถ้าเขาอุทธรณ์ภายหลังขึ้นมามันอาจจะต้องอายัดที่เหลือไว้ก่อนถ้าผมไม่คิดอย่างนั้นเลยนะถ้าผมช่วยจริงๆก็ผมถอนมาหมดตั้งแต่แรกแล้วนี่ผมก็ยังแล้วครับยังเดี๋ยวปรึกษาครอบครัวก่อนดีใจครับดีใจที่ผมได้รับความเป็นธรรมแล้วก็เห็นผลนะเห็นผลในความเป็นธรรมครับฝ่ายครูปิชาเขามีการคัดค้านอะไรไหมครับตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังเนื้อหาคำสั่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณศาลจังหวัดกาญจนบุรีมากนะครับที่ให้ความยุติธรรมกับทางคุณลุงจรูญนะครับมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งที่คุ้มครองชั่วคราวนะครับอายัดเงินของคุณลุงจรูญนะครับคดีนี้เนี่ยนะครับศาลได้มีเหตุผลในคำสั่งนะครับท่านบอกว่าในมูลคดีนี้เนี่ยมีการฟ้องกันเพราะว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับทางครูปีชาเขาก็อ้างว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ว่าในคดีอาญาเนี่ยศาลได้มีคำพิพากษาชัดเจนแล้วว่าทางครูปีชาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ครอบครองสลากแล้วก็ไม่มีส่วนในเกี่ยวกับสลากพิพาทนี้เลยนะครับจึงไม่มีอำนาจฟ้องถึงแม้ว่าคำพิพากษาคดีอาญาเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดแต่ศาลท่านบอกว่าคดีนี้เนี่ยพฤติการที่ศาลเอามาใช้เป็นหลักแห่งการวินิจฉัยนี่ก็คือการที่ครูปีชาเนี่ยไปไต่สวนฉุกเฉินในตอนนั้นนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยมันแตกต่างจากข้อเท็จจริงที่ไปไต่สวนแตกต่างจากข้อเท็จจริงจริงๆที่มีคำพิพากษานะครับอย่างเช่นไปบอกว่าคุณลุงจรูญเนี่ยไปพอเขาไปแจ้งความแล้วไปถอนอายัดเอ้ยแล้วไปเบิกเงินธนาคารนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณลุงจรูญเนี่ยเขาไปเบิกเงินมาตั้งแต่วันที่6พฤศจิกาเพื่อไปจ่ายค่าบ้านแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยไอการที่ครูปีชาไปเบิกความในชั้นไต่สวนเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะครับศาลเขาถึงบอกว่าที่เบิกความเนี่ยมันไม่ตรงกับความจริงนะครับศาลท่านจึงมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิมนะครับถือว่าข้อเท็จจริงและพฤติการที่ศาลมีหลักในการอายัดเงินลุงเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะตอนนี้ข้อเท็จจริงมันแดงมันปรากฏออกแล้วนะครับศาลจึงมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิมแล้วก็ให้ทางเราเนี่ยส่งหมายนะครับ เป็นคนนำส่งหมายไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะเบิกใช้เงินได้เลยนะครับลุงจริงๆแล้วมีโปรเจกต์อะไรไว้อะครับครั้งแรกก็คิดว่าจะไปทำเป็นสร้างเป็นห้องแถวให้เขาเช่าอย่างเงี้ยนะในที่ที่มีอยู่ที่บ้านเกิดแผนที่วางไว้มันเป็นมันกลายเป็นว่าเป็นไปไม่ได้นะตอนนี้อะครับมีแนวโน้มมาอาจจะกลับไปทำเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยก็มีให้ยังคิดอยู่เพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยไอ้ที่ตรงนั้นก็คงรกปัจจุบันนี้ก็รกอยู่ในตัวอำเภอเลยนะอยู่เขตเทศบาลถ้าเราไม่ไปทำก็คงไม่มีใครทำเพราะไม่มีทุนไงตอนนี้ผมมีทุนอยู่แล้วหมวดกังวลเห็นมาว่าเดี๋ยวถ้าเขามาฟ้องอายัดเขาจะต้องอายัดเอาเงินเอาไปยืมกันไม่เลยนะครับไม่เลยครับความจริงมันปรากฏให้เห็นเยอะมากเลยนะตอนนี้เนาะจากเดิมแล้วที่คุ้มเคือกันมาอยู่เนี่ยตอนนี้มันปรากฏมาให้เห็นเยอะแล้วครับห้องแถวนี้ทำที่อำเภออะไรสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีก็ขอบคุณกฎนี้ไม่ได้ที่จะต้องขอบคุณศาลขอบคุณศาลขอบคุณ FC ขอบคุณคนที่มาให้กำลังใจตั้งแต่ต้นทั้งจะทางตรงและทางอ้อมเพราะว่าเขาจะ
ก็ขอบคุณทีมทนายที่สุดแล้วก็คือขอบคุณครอบครัวที่สุดถึงตรงนี้เห็นตะเวนทำบุญมาหลายครั้งจะไปแก้บนอะไรไหมได้ไปแก้บนก็รอให้ถึงที่สุดก็ที่เคยพูดไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วว่าจะไปบวชชีกันชีคนพ่อแม่ลูกแต่รอให้เป็นชีพรามที่ไหนครับอันนี้ยังไม่ได้กำหนดยังไม่รู้ต้องรอเวลาลูกด้วยงานลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่พร้อมกันทั้ง4คนก็ไม่รู้ครับถึงวันนี้นะลงก็สบายใจขึ้นเยอะสบายใจขึ้นเยอะสำหรับป้าคิดว่ายังไงมันก็ออกมาในรูปนี้แต่ว่ายังไงมันก็อดตื่นเต้นนะเนาะก็มีเตรียมพร้อมเลยอันนี้แก๊กปะเนี่ยนี่นักข่าวจนแต่งงานเลยเนี่ยใช่ใช่ทำจนแต่งงานเลยโอ้โหนี่ทำคดีจนแต่งงานเลยทนายวันนี้ฐานศาลท่านให้เหตุผลว่าไงกับคำสั่งก็เหตุผลเยอะนะฮะเราไม่ควรที่จะมาชี้ในส่วนนี้เดี๋ยวก็จะเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะฮะแต่ว่าเหตุผลเนี่ยแต่คำสั่งก็คือจากที่ทราบนะครับทางเราจะยื่นอายัดจะยื่นอุทธรณ์เลยไหมก็คงต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะมีขั้นตอนยังไงบ้างครับขั้นตอนก็เดี๋ยวรอดูผลว่าภายในที่หน้านี้เนี่ยครับเพราะว่าศาลให้นำส่งแจ้งการอายัดนะฮะภายใน7วันนะครับดังนั้นเนี่ยก็รอดูว่าภายใน7วันที่ว่านี้เนี่ยตัวทางหมวดจรูนจะสามารถรับเงินได้หรือเปล่าต้องรอดู7วันนี้ก่อนใช่ครับใช่ไหมฮะถ้าเหตุผลที่เราจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยครับเป็นเหตุผลเรื่องอะไรที่จะยื่นต่อไปเดี๋ยวผมค่อยยื่นดูแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูว่าอยากให้รอดูว่าภายใน7วันนี้หมวดจรูนจะได้เงินหรือเปล่าทนายในความหมายว่าใน7วันนี้ที่ไม่ได้เงินนี่หมายความว่าไงไม่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้เงินนะผมบอกว่าจะได้เงินหรือเปล่านะครับผมบอกว่าเพราะว่าศาลสั่งว่าต้องนำหมายส่งซึ่งเขาก็นำหมายไปแล้วในวันนี้นะครับนะฮะภายใน7วันนี้เขาต้องมีหนังสือคำสั่งตัวนี้ไปเราจึงต้องรอดูว่าภายใน7วันนี้นะครับว่าทางหมวดจรูนจะได้เงินจากธนาคารหรือเปล่านะครับจะถอนเงินทั้งหมดออกไปตามที่เคยทำหรือเปล่าถ้ามีการถอนแล้วครับก็ไม่เป็นไรฮะก็ว่าไปตามกฎหมายอยู่แล้วก็เป็นสิทธิ์ถ้าเขามีสิทธิ์ที่จะถอนได้ตามคำสั่งศาลเราก็เคารพในคำสั่งศาลสมมติเขาถอนไปหมดแล้วเราจะยื่นอุทธรณ์เพื่ออายัดเงินนั้นกลับมาอย่างไรก็มันก็อันนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการของศาลกระบวนการของวิธีพิจารณาคดีอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องว่าตามกฎหมายก็แสดงว่าเรื่องนี้จบแล้วใช่ไหมยังไม่ยื่นสุดเลยนะครับในส่วนของคดีอาญาก็ยังอุทธรณ์อยู่แล้วเวลานี้ในส่วนของแพ่งก็ยังต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายตามอุทธรณ์เข้าไปนะครับยื่นความคืบหน้าการยื่นอุทธรณ์ในคดีอาญาเป็นไงครับก็กำลังดำเนินการอยู่ก็เขียนอยู่ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าท่านเขียนตั้ง70หน้าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับครูปีชาเลยรู้สึกยังไงครับก็อย่างที่บอกสื่อมวลชนมาตั้งแต่เช้านะครับเราก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณประชาชนทั้งประเทศที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ขอบคุณมากครับครูครับวันนี้พอศาลมีคำสั่งให้ถอนอายัดเนี่ยเรารู้สึกท้อมั้งไหมหรือว่ายังไงไหมก็เราก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายความรู้สึกเราก็อย่างสูงต่อไปครับกังวลไหมว่าเขาจะถอนเงินออกไปใช้หมดก่อนก็คือตอนนี้ยังต้องปรึกษาทีมทนายก่อนนะครับว่าข้อกฎหมายยังไงบ้างนะครับตัวผมเองก็ต้องสู้ต่อไปครับขอบคุณครับเห็นว่าจะมีการฟ้องกลับนี้ตรงนี้จะตั้งรับยังไงครับอ๋อไม่มีปัญหาครับก็ว่ากันป้ากันไปนะครับเราก็รอรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของเราคือความจริงคือความจริงครับนะครับในเวลาความจริงคือความจริงครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับก็ท่านก็มีคำสั่งให้ถอนอายัดเงินนะฮะให้ยกเลิกคำสั่งชั่วคราวมีข้อแม้อะไรไหมครับก็ไม่มีข้อแม้อะไรก็คือให้ยกเลิกเลยแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบซึ่งทางตัวศาลท่านก็จะมีหนังสือแจ้งไปถึงธนาคารครับที่ธนาคารเห็นท่านบอกว่าทางนู้นก็จะฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยเอาไม่เป็นไรฮะตามสบายฮะเราพร้อมอยู่นะเนื่องจากว่าเราก็คือฟังก็ดีเหมือนกันเขาจะได้พิสูจน์ทนายคะเห็นบอกว่าจะต้องให้รอดู7วันแสดงว่าทนายเชื่อว่าจะต้องมีอะไรใช่ไหมแล้วคุณครูเหรอครับแน่นอนฮะที่ทางครูบอกว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่เป็นไรฮะทนายก่อนต้องปรึกษาทีมงานทนายก่อนครับแหมทั้งคือให้เขาฟ้องนะฮะเดินหล่นไปคือจริงๆเราอยากให้เขาฟ้องอยู่แล้วเพราะเห็นว่าเขาจะได้พิสูจน์บ้างว่าเขาซื้อจากใครนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งกองปราบก็ยังหาตัวแม่ค้าให้เขาแหมเมื่อกี้ถ่ายภาพเราเดินผ่านไปบ้างนะฮะบอกให้เขาฟ้องมาเราอย่างไรดีอะไรนะเราก็เจอที่อยู่ไม่ใช่ใช่นะเพราะว่าคือในเวลานี้มีแต่ส่วนของครูเป็นผู้พิสูจน์
ก็อยากให้เขาพิสูจน์บ้างนะภาระการพิสูจน์ให้อยู่กับเขาบ้างนะครับ